ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับคุณพิทยาศรีโกตะเพชรครับซึ่งที่เป็นที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีความขาดแคลนของหน้ากากอนามัยและก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ผู้พิการทางสายตายังคงต้องการนะครับซึ่งปัจจุบันแม้จะมีผู้บริจาคจำนวนมากทั้งประชาชนและองค์กรต่างๆแต่หลังจากที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีประกาศขอรับบริจาคในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศแต่ก็ได้เพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นครับยังนะครับเพราะว่าเอาเฉพาะคนตาบอดที่เป็นสมาชิกสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยเนี่ยก็มีประมาณ 15,000 คนแล้วซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็อย่างที่เรียนว่าเป็นคนที่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ยากเพราะนั้นเราก็รับบริจาคเพื่อจะกระจายสิ่งเหล่านี้ไปให้ถึงมือสมาชิกโดยผ่านกลไกของเราคือเรามีกลไกก็คือสมาคมคนตาบอดระดับจังหวัดมีองค์กรระดับจังหวัดเป็นสมาชิกเราที่จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับถึงมือสมาชิกอีกทีนึงครับตอนนี้ได้ขาดแคลนอะไรมากน้อยแค่ไหนก็สิ่งแรกก็คือเป็นนี่แหละครับเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือหน้ากากผ้าอะไรที่ป้องกันนะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นพวกเครื่องยังชีพเพราะว่าเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยก็ต้องการเข้าถึงพวกสินค้าพวกนี้ก็เหมือนกันครับว่าเราซื้อไม่เขาทันเขาและที่สำคัญคือสตังค์ที่จะซื้อก็น้อยลงด้วยอะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นไอ้พวกเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นของเขาเหมือนกันนะซึ่งคุณพิทยายังบอกอีกนะครับว่ากลุ่มผู้พิการทางสายตาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้ยากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วครับแม้ปัจจุบันจะหาซื้อได้ง่ายกว่าระยะแรกที่มีการระบาดก็ตามแต่ก็ถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการโดยปัจจุบันมีผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศประมาณ 15,000 คนและยังต้องการหน้ากากอนามัยและก่อนอื่นๆที่ช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับทั้งนี้สมาคมพยายามจะกระจายอุปกรณ์ต่างๆที่รับบริจาคมาเนี่ยส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อนำไปมอบให้กับผู้พิการทางสายตาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผู้สนใจนะครับอยากจะบริจาคทั้งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับใช้ในการป้องกันโควิด-19สามารถติดต่อขอบริจาคได้นะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเลขโทรศัพท์นิดนึงครับคุณผู้ชมครับ022463835อีกครั้งครับ022463835ครับ